สวัสดีค่ะมื้อนี้มาพบกับช่องคุณยาพาเพิ่นคือเก่ามื้อนี้คุณยาสิพามาเฮ็ดข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนสูตรเร่งรัดกินกับอันนี้ค่ะบักขนุนบักขนุนยากับแกะเรียบร้อยเลยค่ะผู้ใหญ่ๆแล้วก็ข้าวเหนียวเราซื้อมาสูตรเร่งรัดค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนำเขาไปนึ่งอีกทีค่ะให้มันร้อนนะใบเตยคุณย่าก็ตำใช้ตำง่ายๆค่ะเครื่องปั่นมีก็ไม่กล้าใช้ค่ะกลัวเสียงมันค่ะเนาะแล้วก็มีกะทินะคะกะทิอร่อยดีน้ำตาลนะคะเกลือค่ะเกลือนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากมาค่ะเดี๋ยวเราเอาข้าวเหนียวไปนึ่งก่อนเนาะย่าก็กองใบเตยแล้วเนาะตอนนี้เราจะมาทำน้ำกะทิเนาะผสมกับใบเตยลงไปเลยค่ะเราจะใส่กะทิลงไป300 ml 300 ml นะคะอันนี้มัน300 ml ครึ่งเนาะเรานึ่งข้าวเหนียวอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะหวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราค่ะย่าก็จะใส่1ช้อน2ช้อน3ช้อน4ช้อน4ช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องหวานมากใส่เกลือค่ะครึ่งใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนชาใส่ไปเลยคนให้น้ำตาลละลายเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งไฟค่ะชิมดูก็ได้ค่ะหวานมันค่ะใส่เค็มอีกนิดนึงนะใส่เกลืออีกนิดนึงค่ะหวานพอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟตรงนี้เราก็จะตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆพอเดือดเราก็ปิดแก๊สค่ะหอมไปเตยค่ะเรานึ่งข้าวเหนียวแล้วนะคะเรานึ่งข้าวเหนียวร้อนๆนะนึ่งเสร็จแล้วเราอย่าเพิ่งเปิดฝาเนาะพออันนี้สุกเราก็จะเอาไปพออันนี้เดือดเราก็จะเอาไปมูนข้าวเหนียวกันค่ะข้าวเหนียวเราเอาขึ้นมาร้อนๆนะคะเราก็จะใส่น้ำใบเตยลงไปเลยค่ะน้ำกะทิใส่แค่นี้นะคะเราข้าวเหนียวเราไม่เยอะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วเราก็คนค่ะเพื่อนๆใส่ขนาดที่ข้าวเหนียวยังร้อนๆ นะคะแล้วก็น้ำกะทิร้อนๆค่ะสูตรเร่งรัดค่ะเพื่อนๆ
คนเข้ากันดีแล้วเนาะเราก็จะพักไว้หาอะไรมาปิดหาฝามาปิดค่ะปิดไว้เดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะหลังจากเราพักมา10นาทีมาเปิดดูค่ะเราก็กลับข้างล่างขึ้นมาข้างบนค่ะโอ้นี่นะคะหอมมากค่ะก็ปาดให้เรียบๆแบบนี้ปิดไว้อีก10นาทีค่ะใครอยากได้สีเข้มต้องเติมสีผสมอาหารนะคะแต่ย่าไม่ต้องเติมสีหรอกค่ะเพราะว่าเราเอาแค่สีนิดหน่อยแล้วก็กลิ่นของเขาค่ะกลิ่นใบเตยหอมมากปิดฝาไว้อีก10นาทีค่ะครบ10นาทีแล้วเรามาเปิดดูค่ะแห้งแล้วนะคะข้าวเหนียวเราเม็ดสวยค่ะเม็ดสวยหอมหวานมันค่ะสูตรเร่งด่วนนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวมูนเราหอมๆน่าทานมากค่ะเสิร์ฟกับขนุนนะคะอร่อยมากค่ะก็จะเสิร์ฟกับขนุนนะคะนี่เลยค่ะนี่ใส่ขนุนเข้าไปเลยค่ะใส่ตัวตรงกลางค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอด้วยนะคะแล้วก็เอาหัวกะทิหยอดไปหน่อยค่ะนี่อร่อยมากเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะคุณย่าจะชิมอันนี้นะคะมาค่ะข้าวเหนียวของเรานุ่มหอมหวานมันเค็มอร่อยมากค่ะเพื่อนThank you.
ากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆมานำเสนอค่ะโอ้มันวางไม่ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับคลิปนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ